รณีที่ลุงคนหนึ่งไม่พอใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาโซ่เนี่ยไปคล้องล้อรถจักรยานยนต์เพราะว่าลุงเนี่ยไปจอดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นขาวแดงห้ามจอดนี่นะครับอยู่หน้าป้อมตำรวจเลยคุณผู้ชมฮะคือลุงไปซื้อของที่ตลาดแล้วปรากฏกลับมาเนี่ยเจอตำรวจเนี่ยล็อกล้อก็เลยด่าตำรวจเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยโจรผู้ร้ายเนี่ยไม่ไปจับแล้วมาจับคนชาวบ้านเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์เนี่ยนะแต่ตำรวจก็นิ่งไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าป้อมจราจรในพื้นที่ของสภ.เหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อยู่ใกล้กับตลาดสดเหนือคลองนี่นะโดยลุงเนี่ยถือลักษณะคล้ายแท่งเหล็กยืนด่าตำรวจแล้วก็ไม่พอใจตำรวจคนนี้อย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้แล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมข่าวได้ไปคุยเปิดใจกับดาบตำรวจคนที่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องกันนี่ไม่ได้ด่าอย่างเดียวในมือลุงเนี่ยถือแท่งเหล็กด้วยนะครับโมโหครับตำรวจเอาโซ่มาคล้องล้อรถจักรยานยนต์ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับตำรวจที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือดาบตำรวจสุพัฒน์โคราชตำแหน่งผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรสภ.เหนือคลองจังหวัดกระบี่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรดูงานด้านการจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดสดเหนือคลองซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนดาบเนี่ยบอกว่าตลาดนัดมีวันอาทิตย์เนี่ยการจราจรจุดนี้เนี่ยจะหนาแน่นนะครับแล้วก็มีการตีเส้นขาวแดงเนี่ยชัดเจนเลยตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นทางแยกทางโค้งอันตรายมีการร้องเรียนมาบ่อยด้วยว่ามีหลายคนก็มาจอดรถขวางแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นดาบบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัติวันนั้นเนี่ยรถคันที่ถูกล็อกล้อก็ไม่ได้มีแค่รถลุงคันเดียวรถคนอื่นเขาก็โดนล็อกล้อแต่ก็ไม่เห็นมีใครโวยมีอยู่คนเนี้ยนะที่โวยเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวของดาบสุพัฒน์เองก็ไม่ได้ตอบโต้แม้จะโดนด่าหยาบคายพยายามจะบอกอีกฝ่ายให้คุยกันดีๆหลังจากนั้นก็มีการปลดโซ่ให้นะครับพอปลดโซ่ให้ปุ๊บลุงแกก็ยังไม่ไปทันทีนะยังยืนโวยวายอยู่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ไปนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะโจรล็อกล้อลอยสู้ไว้ที่จอดก้าวแดงครับแต่ก็พุ่งกับหนังล้ออยู่ก็พุ่งแกก็มาโวยวายตามในคลิปนะครับพุ่งว่าคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมานั่นอะไรว่าฟังกันดูเรื่องว่าเขาตัดเตือนกันได้ไม่ใช่ว่าลอยทู่เลยต้องจับต้องปรับชาวบ้านกันก็หวานจุดอันตรายมันกับจุดอันตรายเป็นจุดสี่แยกห้าแยกพอตีข้างบนตีก่อนถึงสะพานนั้นมันจะมีที่จอดอยู่การจะมาเรียนเดินมายึดไรนักยึดกันตีว่าจอดข้าวแดงแต่ว่าทางดาบสุพัฒน์เองก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะครับกับทางลุงคนที่ว่านี้ส่วนว่าทางผู้บังคับบัญชาเห็นคลิปแล้วเนี่ยอยากจะให้มีการดำเนินการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาตัวของดาบเองเนี่ยบอกว่าไม่เอาเรื่องเอาความอะไรอันนี้เนี่ยนะฮะจุดที่มีการจอดรถวันนั้นอยู่หน้าป้อมจราจรป้อมตำรวจเลยนะครับแล้วก็ลุงก็ไม่พอใจบอกว่าเนี่ยโจรผู้ร้ายไม่ไปจับมาจับแต่ชาวบ้านอะไรทำนองนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ลุงก็ทำผิดกฎจราจรนั่นแหละก็ต้องยอมรับนะมาที่อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะ